พวกเราคือตัวอะไรพวกเราคือยุงลายพาหะพวกเราคือพาหะของไข้เลือดออกแล้วอาการของไข้เลือดออกมาเป็นยังไงนะมีไข้อ่อนเพลียปวดหัวหนาวสั่นมีจุดแดงๆใต้ผิวหนังถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบไปพบแพทย์ค่ะแล้วเราจะป้องกันไข้เลือดออกได้ไงนะทำความสะอาดบ้านเก็บของให้เป็นระเบียบไม่รกรุงรังทายากันยุงฉีดสเปรย์กันยุงหรือติดสติกเกอร์กันยุงก่อนออกจากบ้านและที่สำคัญที่สุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพียงแค่นี้ล่ะก็หายไปจากไข้เลือดออกแล้วเย เราจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าในช่วงของฤดูฝนทุกๆปีเราจะสอนให้เด็กได้รู้จักโรคประจำฤดูรวมถึงไข้เลือดออกด้วยนะคะทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสันชัยเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมอยู่แล้วดังนั้นเรารู้ดีว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากประสบการณ์ตรงค่ะดังนั้นยิ่งเด็กได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วเนี่ยความรู้นี้จะอยู่กับเขาไปตลอดเลยหลังจากเผยแพร่คลิปออกไปนะคะสิ่งที่ได้เป็นส่วนแรกคือเด็กนักเรียนของเราเองเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกแล้วก็อันตรายจากยุงได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเด็กๆได้ดูคลิปเองด้วยนะคะส่วนที่สองผู้ปกครองสบายใจค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยกังวลใจว่าเราสอนเด็กอย่างไรให้รู้จักป้องกันตัวเองจากยุงดังนั้นผู้ปกครองได้เห็นแล้วว่าทางโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะสื่อสารให้เด็กได้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องนี้ค่ะ